เป็นลมเป็นลมแบบปึ้งไปเลยเหรอโอ้ยตายหาทุกคนอย่าชิบหายเลยเดี๋ยวสักพักเราจะว้าเข้าไปในตู้กระจกทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปฉีดวัคซีนกันนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบนานมากอะทุกคนกว่าจะได้ออกจากบ้านนานจนแบบก่อนวันฉีดวัคซีนอะคืนก่อนหน้านั้นอะนอนไม่หลับเพราะว่าแบบได้ความอยากออกไปตอแหลข้างนอกบ้านอยากเจอเพื่อนเราจะไม่ยืดเยื้อกันแล้วดูคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดฉีดวัคซีนของเราแล้วนะครับใช่ Show DC เรามาฉีดวัคซีนกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปประตูดีกันดีกว่าเมื่อกี้ไปผิดไปประตู A นะฮะทุกคนน่าจะเป็นของนักเรียนแล้วนะซึ่งวัคซีนที่เราจะฉีดวันนี้คือไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ของอเมริกานะทุกคนเรารีบไปกันเลยดีกว่าที่จะไปฉีดวัคซีนเขาก็มีลูกศรนะครับว่าไปอาคารประตูดีด็อกนะฮะทุกคนตอนนี้คือคนเยอะมากเดี๋ยวขอไปนั่งก่อนนะทุกคนเหมือนเขาให้นั่งสักอย่างเดี๋ยวทุกคนโอ้ยเอาคลิปว่าไหนกว่าคลิปบ้างขอบคุณครับไปต่อตรงนั้นใช่ไหมโอ้ยตายหาทุกคนอย่าชิมหายเลยแถวน่าอร่อยก็จะมีใบขอความประสงค์ในการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีใบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนด้วยนะครับอาจารย์จะเป็นคนเซ็นให้นะครับข้างหลังคือถ้าหลุดแถวปุ๊บเนี้ยนั่นแหละทุกคนไม่อยากออกเดี๋ยวเด็กเจอตรงลำโพงนะA few moments later ไปแล้วทุกคนไปแล้วโอ้ยเนาะกว่าจะเปลี่ยนที่อันนี้ก็ถึงเวลาลงทะเบียนแล้วนะฮะลงทะเบียนฉีดวัคซีนขอหยุดถ่ายแป๊บนึงขอเตรียมเอกสารอะไรแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีหลังภาพตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยทุกคนเขาไปไหนกันน่าดูนะฮะเพิ่มเราจะต้องไปที่อื่นนะครับเหมือนจะไปตรงอีนะฮะอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือมีการย้ายจุดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไปจุดฉีดว่าต้องไปรอไปรอตรงไหนครับโอเคครับนั่งรอใช่ไหมเดินมานี่ครับดูครับมาน้องคนแรกได้เลยค่ะเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวรอได้ไหมตรงที่ผมซูมไปตรงนั้นก็จะเป็นฉีดตรงจุดฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะรอไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าฉีดตัวไหนผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นมีแบบดิจิตอลด้วยทุกคนบอกข้อมูลเผื่อใครดูไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นที่วัดอุณหภูมิปกตินะครับตอนนี้คนอื่นเขาก็เริ่มเข้าไปทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับเราก็ได้แต่รอแล้วรออีกนะจ๊ะบรรยากาศโดยรวมก
อยดูนะเดี๋ยวสักพักเราจะวาร์ปเข้าไปในตู้กระจกทุกคน3 2 1เออตอนนี้เราก็ได้วาร์ปเข้ามาในตู้กระจกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนข้างหน้ารู้จะเป็นจุดฉีดวัคซีนนะฮะตอนนี้เรากำลังนั่งรอแบบงานชิบหายเลยจะผู้ชายฉีดเข็มเดียวเด้อก็นั่นแหละทุกคนนั่งฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บก็ต้องรวมเวลาดูอาการแล้วก็แล้วก็น่าจะกินเวลาไปพอสมควรเลยนะครับรอ What the fuck คนตอนนี้ขอเดินเดินแรดก่อนทุกคนนานแล้วนั่งที่เดิมจะเป็นชาติแล้วไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนสักทีเดี๋ยวไปเดินแลดล็อกเราเรียกถ่ายกดถ่ายเกี่ยวไม่ต้องครับต้องได้ถูกสี่อย่างแน่นอนเขาจะต้องเรียกเราอย่างแน่นอนเลเวล1ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขวาเลยเพชรเตะเอกสารให้เรียบร้อยเด้อแล้วประชาชนเอามาเอามาครับอยู่ในแคมป์นะครับปิดสนามน้องไม่จอดดอกทุกคนเมื่อกี้คือมีคนแม่งมีคนคนหนึ่งอะนั่งเก้าอี้รอดูอาการอยู่ดีเป็นลมเป็นลมแบบไปเลยอะไม่รู้ว่าแพ้อาการหรือว่าอะไรแต่สัมผัสได้ต้องเป็นคนอ้วนเพราะน้ำหนักตัวก็เยอะอยู่นะฮะก็ขอให้เขาหายเร็วๆนะฮะโคตรสยดสยองไม่นึกเลยว่าตัวเองจะแบบมันอยู่ไกลมากอยู่นั่งจากเราถัดไปไม่กี่แถวอะทุกคนโคตรน่ากลัวกลัวไปลมก็คือสเต็ปก็คือ1กินยาพาราก่อนครับผมที่กินพารา2ครับกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวเด็กยาแล้วก็นอนนะจ๊ะฉีดเสร็จแล้วก็มาซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านบนรถแมคโดนัลด์นะจ๊ะลอยคืออาการหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วใช่ไหมบางคนอ่ะก็จะแบบเป็นลมไปเลยอ่ะแต่นี่ที่อยากคอมเพลนอย่างนึงก็คือแบบเราไปฉีดที่โชว์ DC วันนั้นนะครับแล้วก็เหมือนซิโนฟาร์มอ่ะก็จะไปฉีดในที่เดียวกันอ่ะก็เลยแบบกลัวว่าจะมีคัตเตอร์ใหม่อ่ะครับนั่นมันก็เลยไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่แล้วที่อยากคอมเพลนอย่างหนึ่งก็คือการจัดคิวฉีดวัคซีนที่จริงอ่ะผมไปเป็นแบบไม่ใช่คนแรกๆอีกทุกคนไม่รู้เกือบล็อตสุดท้ายเลยมาที่ได้ฉีดอ่ะการจัดคิวมันโคตรเหี้ยเหี้ยแบบไปตอนเที่ยงใช่ไหมกลับบ้าน5โมงก็จะ6โมงแล้วเนี่ยไปเที่ยงได้ฉีด5โมงอีดอกทองแม่งคนที่รอดูอาการหลังจากฉีดวัคซีนใกล้ๆตอนนั้นอ่ะแม่งเป็นลมไปเลยก็เลยขอแบบ
อยากจะฝากไว้นิดนึงเกี่ยวกับการแบบจัดคิวหรือว่าจัดสถานที่ฉีดวัคซีนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทุกคนน่ะเขาก็คิดว่ามันแป๊บเดียวเหมือนกันนะครับอยากจะฝากถึงแค่นี้แหละแล้วก็จบแล้วกับการรีวิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะจ๊ะ